วัดเองเราก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะไอ้ก็เริ่มต้นที่15 บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับโยโลสวัสดีครับพบกับรายการทําทีวีนะครับวันนี้ทําคลิปอะไรครับผมนี่ครับผมคลิปผู้ชม Minecraft version 1.19.20.20 หรือ Minecraft version 1.19.20 build 1ครับผมนะฮะซึ่งถามว่าชั้นนี้มีอะไรใหม่ไหมครับผมนะฮะผมไปเช็คตัวพัชโนสักหน่อยครับผมนะฮะโอเคเอาดูเพลย์ What News ปรากฏว่ามันไม่ขึ้นจริงๆถ้าเล่นในส่วนของตัวพรีวิวมันจะไม่ขึ้นผัดโนดครับผมนะฮะแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูส่วนตัวเชล็อกละกันนะผมนะครับปุ๊บโอเคครับผมนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเชล็อกครับผมเอาเต็มๆนะฮะของ 9.20 ครับผมนะฮะซึ่งในพรีวิวมันควรจะขึ้นแต่ถ้าเป็น iOS เนี่ยมันจะขึ้นเป็น21ครับผมนะฮะแต่ถ้าเป็นในของผมมีขึ้น20โอเคครับผมเลยเจ้านี้มีอะไรบ้างครับผมก็มีการปรับปรุงสุขภาพตี้ครับผมนะครับตอนนี้ครับผมซอมบี้ครับผมก็จะมีโอกาส 10% ในการทำลายประตูครับผมในความยากระดับ Hard Difficult แล้วก็ลบคำว่า Wood ออกจากชื่อของตัวพวกไม้แมงโกรฟก็หอมนะครับอย่างแมงโกรฟวูดแพลงแมงโกรฟสแตนกลายเป็นแมงโกรฟแพลงสแตนแค่นั้นแหละวันเดอร์ลิงเทรดก็หอมนะครับจะสปอนเกิดให้เหมือนกับในจาวาอีดิชั่นแล้วก็จะไม่เกิดในลาวาหรือใต้ดินก็หอมนะฮะแล้วก็มีการแก้ชื่อเอ็นพอร์ทัลเฟรมก็หอมตอนแรกมันชื่อเอ็นพอร์ทัลเฉยๆครับผมนะฮะว่าแก้เอ็นพอร์ทัลเฟรมแล้วก็แก้เรื่องอะไรเนี่ยไอตัวแท็บโคของผมนะครับลอยบนพื้นให้มันแก้ให้มันตรงกับจาวาผมนะครับแล้วก็มีการปรับโพลาร์แบร์จะไม่ตกใจนะครับถูกแบคแพ็คโจมตีผมนะครับแล้วก็พิกลินจะหยุดโจมตีเมื่อผู้เล่นใส่ชุดเกาะคือมันบั๊กนะฮะบั๊กที่แบบพิกลินไม่หยุดตีเราอะไรเงี้ยแต่ชุดเกาะทองแล้วมันไม่หยุดตีอะไรเงี้ยก็มีการปรับปรุงตัวเอ็กซ์เพอริเมนทัลของผมนะครับตอนนี้ก็คือถ้าเกิดว่ามีตัวละครผู้เล่นที่อื่นขึ้นบนสเปเตอร์เนี่ยแล้วผู้เล่นไปวางบล็อกแถวนั้นสามารถวางได้แล้วผมก็จะเหมือนคือปกติถ้าเกิดมีทิตตี้อยู่แถวนั้นแล้วเราไปวางก็จะวางไม่ได้ใช่ไหมแต่อันนี้มันสเปเตอร์หมดมันควรจะวางได้ที่เขาแก้แล้วนะฮะแล้วก็เนี่ยแล้วก็ผู้เล่นเขาผมนะครับจะมีมือกลับมาผมหลังจากที่อะไรมันถือแมปเขาผมนะครับ เหมือนแก้เป็นบั๊กอันนี้คือเหมือนเป็นบั๊กถ้าเกิดว่าเหมือนเราถึงแมปแล้วมือหายอะไรอย่างงี้นะฮะก็แก้ครับผมนะครับโอเคถึงแมปแล้วไม่มีมืออยู่ใต้แมปอะไรเงี้ยแก้แล้วโอเคมีการปรับเสียงครับผมของ The Voice Update ครับผมนะครับในเกมโหมด Creative นะฮะโอเคแล้วก็มีปรับพวกบล็อกวายต่างๆอะไรอย่างงี้ครับผมนะครับมีของเกมมีส่งตัวเกมเพลย์ครับผมนะครับให้กับการไประหว่างเนเธอร์กับNether Portal ใน Overworld แล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของ VR ผมมีแล้วก็ Perspective ก็ผมนะฮะอ่ะโอเคแล้วก็มีปรับลุคอาเซเลียกับ Mangrove ที่ทำให้ต้นไม้ไม่โตอะไรอย่างนี้ก็ผมนะครับแล้วก็มีพวก Mob Effect อะไรเงี้ยผมแก้ปัญหาเรื่อง Attack Health Form Health Boost Hotbar อะไรต่างแล้วก็อันนี้สามารถเรนเอสามารถใช้เมาส์กลางคลิกได้แล้วผมนะครับโอเคแล้วก็มีคุกอะไรเยอะแยะก็ผมนะฮะอ่ะแล้วก็ส่วนเทคนิคเองก็มีอัปเดตเหมือนกันนะผมนะครับแล้วก็มีอันนึงที่ผมคิดว่าแปลกๆคือส่วนตัวไอ้ปรับท็อปฟีเจอร์มีเนี่ยแอคเตอร์พร็อพเพอร์ตี้ครับผมนะครับอันนี้เหมือนแก้บั๊ก add content error ครับผมนะครับถ้าเกิดมีอะไรเนี่ยปีพร็อพเพอร์ตี้ของแอคเตอร์มากเกินไปครับผมวัน12อะไรอย่างเงี้ยผมแล้วก็มีก็ได้เฟรมเวิร์กใหม่อย่างโปรแกรมวอดด็อกสำหรับส่งตัวที่เหมือนมอนิเตอร์โค้ดที่เหมือนรันช้าอะไรอย่างงี้ครับผมนะฮะอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้จริงก็คือเยอะแหละครับผมนะฮะก็ประมาณนิดหน่อยเองครับผมนะฮะโอเคใครมาอ่านก็ทิ้งลิงก์ใต้คลิปใครจะมาอ่านครับผมนะฮะโอเคทีนี้กลับที่ตัวเกมนิดนึงครับผมนะฮะโอเคตอนนี้ใน Marketplace มีอะไรไหมตอนนี้ก็เหมือนจะเป็นช่วงเซลล์ของผมนะฮะเดี๋ยวดูผมเป็นช่วง Marketplace เซลล์ของผมนะครับนี่นะฮะก็ใครเล็งอะไรไว้แล้วอยากจะซื้อแล้วมันเนี่ยมันลดราคาอยู่ครับผมนะฮะว่าอันนี้น่าสนใจเพราะเราครับเป็นแมปหรือเปล่าเอ่ยนะฮะน่าจะใช่มั้งครับผมเปิดสนใจก็ลองแวะดูละกันนะผมโอเคก็ประมาณนี้ครับก็เป็นของราคาประมาณนี้ผู้ชมฮะโอเคครับผมนี่ไอ้นี่ผมไปดู education หน่อยว่ามีของ
ใหม่มาหรือเปล่าผมนะครับEducation ก็เหมือนจะไม่ได้มีอะไรใหม่ครับผมนะฮะโอเคก็อันนี้คือประมาณนี้ผู้ชมฮะโอเคทีนี้ Dressing Room 1ครับผมนะฮะEdit Characterพวกนี้มันก็จะมีพวกของใหม่แหละผมแต่มันก็เสียตังค์นะฮะช่างมันเถอะโอเคผมจะไปดูอีโมดครับผมนะครับว่าอีโมดตอนนี้มีอีโมดใหม่หรือเปล่าผมมันมีอีโมดใหม่1อันครับผมนะครับมีอีก1ดิมีอยู่4ชุด4อันครับผมนะครับอันแรกเป็นไอ้เนี่ย Beyond and Infinity and Beyond ครับผมบาเลียหรือเปล่าน่าจะใช่บาเลียครับผมแล้วก็อันนึงเป็นอะไรเนี่ย Intercom Attack อ๋อมันเป็นท่าโจมตีของบาเลียอันนี้ Share Routine อันนี้ไม่ใช่ของบาเลียนะอันนี้เป็นท่าเต้นของไมค์ครับเฉยอันนี้ถ้าบินไฟลท์นะฮะบินโอเคอันนี้ผมรู้แล้วอันนี้แปลว่าไทยแปลว่าอะไรผมรู้แล้วอันนี้แปลว่าสูบคำว่าอันไก่โพนก็ผมนะฮะถ้าเป็นภาษาไทยนะฮะโอเคผ้าคลุมก็ยังมีสองพื้นเหมือนเดิมก็ผมนะฮะโอเคทีนี้พรีวิวอันนี้ก็คือตรงเอ็กเพอร์เมนต์ตอนนี้ก็ผมนะครับแล้วก็ตรงนี้จะบอกก็คือมันไม่มีตัวตัว The Y กับ Vanilla Experiment แล้วผมนะก็มีแค่ Spectre หมดแค่นั้นครับผมใครอยากลองฟีเจอร์ Experiment ของ Spectre คือมาเปิดตรงนี้นะฮะอ่ะโอเคทีนี้ไปดูในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์หน่อยครับผมนะครับเซิร์ฟเวอร์ถามว่าตอนนี้เล่นได้ไหมเดี๋ยวลองให้ดูแล้วกันนะผมจะเป็นเบต้านะฮะหรือพรีวิวของ20เนี่ยก็คือเข้าไม่ได้ผมก็คือเซิร์ฟไม่รองรับของเบต้าครับผมนะฮะโอเคครับผมจริงๆก็คืออยากเข้าไปลองอะไรให้ดูแต่มันไม่ค่อยมีอะไรให้เห็นนะจริงๆนะฮะก็อันนี้ก็เป็นโน้ตที่ผมลองสร้างไว้เฉยๆครับผมนะฮะคือผมก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรให้ดูจริงๆที่มันเข้าใจง่ายๆโอเคครับผมนี่นะที่เขาบอกชื่อที่เขาเปลี่ยนครับผมนะฮะเปลี่ยนจากมันวูดแพงเนี่ยเอาเขาวูดออกครับผมนะฮะแบบนี้ครับผมนะน่าจะประมาณนี้ซึ่งตอนแรกผมลองเข้าดูพิวแล้วมันก็ไม่ได้มีคำว่าวูดอยู่ตรงนี้นะก็งงเหมือนกันเข้ามาจากไหนนะฮะโอเคแล้วก็อันเนี้ยที่แน่นอนที่ชัดก็คือตัว end portal แก้ end portal frame อันเนี้ยชัดครับผมนะฮะอ่ะก็โอเคครับผมจริงๆมันก็ไม่อื่นแหละผมนะครับที่ผมยังไม่เก็ตนะฮะว่าสลับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมไม่เคยอ่านจะลองเติมไปอ่านใต้คลิปสลับคลิปนี้ขอตัวลาก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายมันมีอะไรอ่ะ